ทริคในวันนี้นะคะก็จะเป็นทริคเกี่ยวกับการเลือกอ็อบเจกต์นะคะเราสามารถเลือกอ็อบเจกต์ได้ทีละ1ชิ้นหรือว่าเลือกทีละหลายๆชิ้นก็ได้นะคะโดยวิธีการก็จะมีดังนี้นะคะให้ผู้ใช้งานเลือกในส่วนของตัวสวิตช์เดอะวอลลุ่มนะคะกดตรงนี้เข้าไปปุ๊บอันนี้ก็คือขึ้นเลข1ขึ้นมาเราสามารถเลือกวัตถุได้ทีละชิ้นนะคะจะสังเกตว่าเวลาเราเลือกวัตถุชิ้นแรกแล้วก็เลือกวัตถุชิ้นต่อมาเนี่ยชิ้นแรกจะหายไปนะคะถ้าเมื่อเราไม่ต้องการที่จะเลือกวัตถุทีละชิ้นนะคะเราสามารถกดสวิตช์กลับมาได้เพื่อที่เราจะได้เลือกวัตถุได้หลายๆชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ผู้ใช้งานถามกันมาเยอะพอสมควรนะคะ